อาจารย์มุนินพงษาปานนะครับจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ผมขอไปที่อาจารย์นะเสนงเพราะว่าเสนงอยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันเข้าใจว่าวันนี้ติดงานวันระพีนะอาจารย์ใช่ครับวันนี้เป็นวันสำคัญของนักกฎหมายเราเรียกกันว่าวันระพีเพื่อรำลึกถึงพระองค์เจ้าระพีวัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเพราะฉะนั้นพวกคณะนิติศาสตร์องค์กรในกระบวนการยุติธรรมก็จะจัดงานรำลึกถึงท่านจัดงานวิชาการผมก็ไปร่วมงานวิชาการรำลึกถึงพระองค์เจ้าระพีนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งระบบกฎหมายสมัยใหม่ให้ประเทศเรานะครับจริงๆวันนี้ก็ได้ไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจว่าพระองค์เจ้าระพีในช่วงเวลาที่ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมอยู่เนี่ยก็มีส่วนในการเรียกว่าลงหลักปักฐาน The Rule of Law นะครับแล้วก็ช่วยคนที่เรียกว่าถูกกลั่นแกล้งนะครับจากฝ่ายคนที่มีอำนาจอ่ะท่านก็เอาตัวเข้าไปแลกเพื่อปกป้องคนที่ถูกกลั่นแกล้งถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมมองย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจริงๆวันนี้มันผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วกฎหมายสมัยใหม่ถึงก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันน่าจะไปไกลนะประเทศเราดูฟังดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเสร็จจากงานเนี่ยเปิดดูข่าวต่างๆก็โอ้นี่คือเราย้อนถอยหลังกลับไปก่อนที่พระองค์เจ้าระพีจะช่วยสร้างโรงเรียนกฎหมายให้กับสยามประเทศอีกนะครับคือย้อนกลับไปอีกใช่ไหมวันนี้คือที่เก่งถามแบบนี้เมื่อวานผมดูรายการพี่จอมขวัญอยู่เหมือนกันว่าเข้าใจวันนี้เป็นวันสำคัญของบรรดานักกฎหมายอาจารย์ด้านกฎหมายแต่ว่าคำวินิจฉัยก็ดันมาตรงวันนี้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคก้าวไกลอาจารย์ย้อนฟังย้อนอ่านย้อนดูความรู้สึกแรกแล้วกันเป็นความรู้สึกก่อนแล้วกันล่ะครับอาจารย์จริงๆจริงๆมันก็มี2ความรู้สึกนะครับความรู้สึกแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราเตรียมใจมาพอสมควรว่าดูแล้วเนี่ยคือดูจากคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมเนี่ยมันก็คงจะเห็นแววอะไรบางอย่างนะครับมันก็มีคำถามค้างคาใจที่เกิดจากคำวินิจฉัยนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ดูกระบวนพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในคดีนี้เนี่ยมันก็มีสัญญาณบอกอยู่นะครับก็คือว่าผมย้อนกลับไปข้อจริงที่ว่าประธานสามนูนเนี่ยก็เคยให้คำสัมภาษณ์ไว้ในลักษณะที่ว่าทำให้เราเข้าใจไปว่ากระบวนการมันน่าจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนแล้วจะมีคำวินิจฉัยในช่วงเวลานั้นซึ่งผมกะดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้แสดงพยานหลักฐานมีการไต่สวนมีการซักถามพยานต่างๆเนี่ยนะครับแต่พอหลังจากที่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยนะครับยื่นความเห็นบันทึกความเห็นได้ไม่กี่วันเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าจะมีคำวินิจฉัยในวันนี้นะครับมันก็เห็นจากกระบวนการเลยทันทีว่ามันมีความแตกต่างไปจากกระบวนการปกติที่เราคุ้นเคยนะกฎหมายไม่ปกติต้องบอกอย่างนั้นก็ได้ครับไม่ปกติเพราะแล้วเนี่ยข้อจริงเหล่านี้มันก็ทำให้เราเหมือนกับรู้สึกว่าก็คงจะถูกยุบคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะถูกยุบดูจากกระบวนการทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเพราะแล้วเนี่ยถามว่าในทางนึงก็รู้สึกว่าเราก็คิดก็อยู่แล้วว่าคงจะถูกยุบกับความรู้สึกที่สองคือผมคิดว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สอนกฎหมายเนี่ยคือทุกครั้งเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันเกิดการตัดสินคดีเกิดกระบวนการยุติธรรมที่มันมีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่ได้รับคำตอบมันมีการดำเนินการอะไรต่างๆซึ่งมันแตกต่างจากหลักการที่เราสอนกันในมหาวิทยาลัยนะครับคือไอ้สิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่ใช่หลักกฎหมายแบบไทยๆเนาะมันหลักกฎหมายเนี่ยอาจจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเนี่ยมันมาจากหลักการสากลของต่างประเทศทั้งนั้นนะครับมันจะมีบางส่วนมีการปรับแปลงต่างแต่ว่ารากเหง้าของมันเนี่ยมันก็เป็นหลักการอาจจะเรียกว่าหลักการสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสาขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะว่าไปเนี่ยเมื่อเทียบกับศาลอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับศาลอื่นอยู่ดีนะเทียบกับศาลอาญาศาลแพ่งหรือศาลปกครองอย่างเงี้ยกระบวนการต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคือเราแค่เปรียบเทียบในประเทศก็ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบต่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลยเรียกว่าความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันทำลายเรียกว่ากำลังใจเนาะแล้วก็ความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยนะครับนะของนักกฎหมายนะครับนะผมรู้สึกว่าบางทีเราก็คือเราก็จะคำถามว่ามีคนชอบถามตลอดว่าจะเรียนกฎหมายมาทำไมเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เห็นไปเป็นประเด็นหลักที่สอนกันแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนอกจากบอกว่าเราต้องเชื่อนะครับในหลักการกฎหมายที่เราเรียนกันเราสอนกันมันเป็นความถูกต้องสากลเป็นที่ยอมรับนะครับวันนี้อาจจะไม่มีวันหน้ามันก็อาจจะมีใช่ไหมครับอาจจะมีสักวันหนึ่งเราไม่ต้องมานั่งถามคำถามแบบผมอาจจะไม่ต้องมานั่งจัดรายการว่าพรรคไหนถูกยุบอีกถูกใช่ครับก็แต่ผมคิดว่านี่คงไม่ใช่พรรคสุดท้ายแหละใ
คิดว่านะครับคือตราบใดที่ระบบหรือกติกามันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเพราะแล้วมันคือเครื่องมือที่อาจจะถูกหยิบยกมาประหัตประหารพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดก็ได้เราไม่มีใครรู้หรอกอาจจะวนมาที่อาจารย์อยู่นะคือเคยสนทนากับอาจารย์หลายรอบนะครับคุณผู้ชมบอกว่านี่คือการกฎหมายเป็นใหญ่นะอาจารย์ยุคที่กฎหมายเป็นใหญ่ยุคนึงเนี่ยเขาบอกว่าทหารเป็นใหญ่นะเสนงถูกไหมครับเขาบอกว่าเวลาอยากได้อำนาจจากใครอะไรไงก็รับประหารสะท้อนความเห็นหน่อยว่าทำไมชนชั้นนำไทยหรือว่ากลุ่มที่ผู้มีอำนาจไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้แล้วคือพูดตรงๆเนี่ยพื้นที่ของชนชั้นนำที่อยากกระสาอำนาจเนี่ยมันก็ถอยเหมือนกันมันถดถอยเพราะว่าเมื่อคุณทำซ้ำๆแล้วประชาชนเห็นด้วยเนี่ยเขาก็ถดถอยอย่างที่ผมเรียนไงฮะประชาชนเนี่ยแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งถูกตียิ่งโตเหมือนกระท้อนอ่ะยิ่งทุบยิ่งโตยิ่งทุบยิ่งหวานเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยน้ำยาคุณเริ่มหมดแล้วตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนวิธีการสิก็อย่างที่อันนี้มาจากอาจารย์ปิยบุตรเลยแสงกนกคุณโดยแท้ก็นิติสงครามนะครับเอากฎหมายหุ้มปืนซะปืนอยู่ข้างในที่จริงคือแก๊งเดียวกันพวกเดียวกันเพราะว่าทั้งหมดก็มาจากการยึดอำนาจใช่ไหมแล้วมาเป็นสบใช่ไหมแล้วก็มาตั้งองค์กรอิสระซึ่งอยู่ในสายเดียวกันเครือข่ายเดียวกันความคิดเดียวกันพวกเดียวกันแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกกฎหมายเป็นยังไงมันเป็นเรื่องการเมืองแท้ๆมันก็กลับไปก่อนที่สมัยพงษ์จารุพีก็คือว่าเราที่ก้าวไกลทำเนี่ยนะเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาผิดนะเข้าใจไหมเพราะว่าเขาก็ไปถามแล้วกกต.เขาก็ทำเนินการไปแล้วอำนาจเขาในสภาเขาก็มีเป็นปกติเอาอยู่ดีบอกว่าผิดมันก็เหมือนกับว่าเรามีเจ้านายอยู่คนนึงวันนี้อารมณ์ดีคุณก็ถูกอีกวันอารมณ์เสียไม่ทำคนบ้านโมโหก็มาจัดการกับลูกน้องโดนต่อว่าหรือโดนลงโทษได้ตลอดเวลานี่คือความป่าเถื่อนความป่าเถื่อนนี่ยังอยู่ในกระบวนการทางการเมืองของเราซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการให้มันหายไปการทำได้ก็คือต้องประชาชนต้องรู้ว่าอย่างที่คุณเก่งบอกว่าเราคงไม่ต้องมาจัดรายการหรอกเพราะทุกคนจะรู้ว่าทำถูกหรือทำผิดเพื่อทำผิดรู้เลยโจรเขารู้ครับทำผิดเข้าโดนพิพากษาเขายอมรับโดนดุษฎีเขายอมรับแต่ถ้าเกิดคนเริ่มไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็โดนปืนกันแบบตะวันตกอ่ะใครไวกว่าก็ชนะอันนี้ก็ต้องแบบนั้นแหละฮะใช่ก็เขาบอยไงมีกฎหมายก็เขาไม่มีไงปืนไวกว่าก็ใช่สิแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเห็นว่าการวิธีการแบบนี้มันทำให้เกิดการเสียชีวิตเกิดความไม่แน่นอนเกิดความไม่แน่นอนเขาต้องการสร้างความแน่นอนจนคนที่ถือปืนบอกว่าลูกหลานเขาเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมได้รับความแน่นอนถ้าทำถูกต้องอย่างนี้เขาไม่ต้องเข้าคุกไม่โดนยิงไม่โดนประหารนั่นแหละคือสิ่งที่ประชาชนจะอยู่ร่วมกันโดยคอมมูนิตี้รัฐนิติธรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยังสร้างอย่างนี้ต่อไปนะเดี๋ยวสักพักเขาโดนปืนกันสงสัยก็ไปดูประเทศข้างๆเลยไปอีกหน่อยก็อีกข้างๆเพิ่งจะรัฐประหารไปเมื่อวานนี้เมื่อวานหรือวันนี้นายกตีออกนอกประเทศคุณพบชอบบรรยากาศแบบนั้นเหรอถามง่ายๆเลยตรงๆในฐานะที่ผมดูความมั่นคงมานะคุณชอบบรรยากาศงั้นก็เอาที่สบายใจอาจารย์มุนินครับเมื่อสักครู่เสนงบอกว่าปืนหุ้มกฎหมายหรือกฎหมายหุ้มปืนนะกฎหมายหุ้มปืนกฎหมายหุ้มปืนนะตอนนี้กฎหมายเป็นใหญ่ก็ถ้าความมั่นคงมันน้อยลงเรื่อยๆอาจจะต้องกลับไปดวลปืนกันมันจริงเท็จขนาดนั้นไหมฮะคือมันก็อาจจะนำไปสู่สภาวะเช่นนั้นได้ก็เกิดขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันก็เกิดขึ้นตลอดเมื่อคนรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับมันตกต่ำถึงจุดเรียกว่าต่ำสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องใช้กำลังอ่ะก็คือเรากลับไปในยุคเมื่อเป็นเรียกว่าหลายร้อยปีก่อนหรือพันปีก่อนในสังคมไทยอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันก็เป็นไปได้ทางการเมืองแต่ผมยังคิดว่าอาจจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปถึงคำอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยผมเคยพูดว่าจริงๆปิยบุตรเนี่ยเล่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ดีมากแต่ว่าถ้อยคำที่ใช้เนี่ยว่านิติสงครามเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างคือในความรู้สึกผมนะคำนี้น่าจะใช้ระหว่างคนที่สามารถต่อสู้กันได้อย่างสูสีในทางกฎหมายนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในยุคที่อาจจะไม่ใช่นิติสงครามแต่ว่ามันเป็นการใช้ ขออภัยนะครับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกวาดล้างหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คือเป็นการกระทำฝ่ายเดียวนะครับถ้านิติสงครามคือต้องสองฝ่ายแบบนั้นเหรอฮะคือผมรู้สึกว่าlawfare เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายต่อสู้กันสู้กันแบบว่ามันแบบในศาลนะแบบในศาลคือมันสู้กันไปทุกอย่างใช้กฎหมายหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่การที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับฝ่ายเดียวใช้กฎหมายเป็นอาวุธแล้วล้างเผ่าพันธุ์อีกฝั่งนึงอ่ะอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการล้างเผ่าพันธุ์โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วนะครับ
อีกฝ่ายนึงไม่มีทางต่อสู้เลยมันจะต่อสู้ยังไงอีกฝ่ายนึงคือเขาไม่ได้ใช้กฎหมายต่อสู้ด้วย ใช่มันไม่มีคือเขาพยายามจะใช้กฎหมายแต่มันใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากฎหมายมันถูกใช้หรือถูกตีความฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจครับอาจารย์คืออาจารย์ฟังคำวินิจฉัยหรือว่าย้อนอ่านแล้วรู้สึกบอกไปแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องของข้อกฎหมายมองยังไงจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าหลังจากที่จบที่ศาลที่ผมไปร่วมงานวิชาการพงษ์เจ้าระพีมาเนี่ยผมยังไม่ได้คือตอนที่อ่านวินิจฉัยเนี่ยผมไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าได้อ่านเอกสารแถลงการนะครับที่เผยแพร่ตรง press release ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาพยายามจับประเด็นก็สรุปนะครับประเด็นสำคัญสำคัญสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือคือปกติเนี่ยในการวินิจฉัยของศาลในทุกประเภทคดีเนี่ยศาลต้องวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจฟ้องซึ่งก็คือมันจะมี2 ส่วนก็คือคนที่ฟ้องเนี่ยมีอำนาจมาฟ้องไหมคือได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีกกต.เนี่ยมันต้องคือถ้าชาวบ้านทั่วไปคดีแพ่งคดียาเนี่ยถ้าคุณถูกชนใช่ไหมครับคุณถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นผู้ได้รับความเสียหายถูกโต้แย้งสิทธิ์คุณก็ไปได้ในกรณีของกกต.เนี่ยกกต.เป็นองค์กรของรัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องของการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ไหมครับดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้ถ้ามันมีการกล่าวหาตามกฎหมายกกต.เนี่ยกกต.ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการของตัวเองก่อนถูกต้องไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นการการันตีเรื่อง due process ก็คือว่าเป็นกระบวนการก่อนที่กกต.จะส่งไปที่ศาลนุนกกต.เนี่ยการใช้ดุลพินิจของกกต.เนี่ยมันต้องดำเนินการมาจากกระบวนการที่มันเปิดโอกาสให้คู่ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับได้ต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมนะครับอย่างเต็มที่เป็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องการมันเป็นหลักการพื้นฐานเลยของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลหรือของทุกองค์กรที่มีอำนาจในการชี้ผิดชี้ถูกว่าคนนี้ทำผิดทำถูกอะไรต่างตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้พรรคก้าวไกลก็พยายามโต้แย้งนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็แก้อย่างนี้บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไปใช้เรื่องถ้อยคำนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับในอ้างมาตรา92ว่าแต่ละวงเล็บเนี่ยใช้คำไม่เหมือนกันเมื่อปรากฏว่าใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดมีคำว่าเมื่อปรากฏว่าเมื่ออะไรนะฮะเชื่อว่าต่างๆคือมันไปเล่นถ้อยคำกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพื่อหาทางออกให้กกต.ว่าเฮ้ยนะก็สามารถยื่นได้เลยนะครับนะซึ่งสิ่งที่เราอยากเห็นในเอกสารอย่างน้อยที่สุดผมยังไม่ได้เห็นนะครับคือเรายังไม่มีใครเห็นเอกสารคำวินิจฉัยแบบเต็มแต่ว่าสิ่งที่คนอยากรู้ก็คือว่าคนอยากรู้ว่าคำวินิจฉัยของกต.เนี่ยในการยื่นฟ้องพระกระทรวงศาลเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า due process อย่างนี้มันเป็นการการันตีมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองทำไมเขาต้องใช้เวลาในการสืบพยานกันยาวนานมากใช่ไหมครับหลายวันเป็นเดือนเป็นปีก็เพราะว่าเขาต้องเปิดโอกาสบางคดีลากไป 2-3 ปี 3-4 ปีก็มีก็ต้องเปิดโอกาสศาลต้องเปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวหาหรือคู่ความเนี่ยมีโอกาสเอาพยานหลักฐานเข้ามาต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนของกกต.เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นเนี่ยที่ก่อนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องบอกประชาชนให้ได้ว่าเอ้ยองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมันได้ผ่านนะครับหลักการหรือกระบวนการเหล่านี้ซึ่งสิ่งที่ผมผิดหวังก็คือว่าใน press release เนี่ยไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยว่าเออมันได้อีกคนที่ถูกกล่าวหามันได้มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่อย่างแต่ว่าพยายามที่จะไปตีความเรื่องตัวอักษรนะว่าเฮ้ยตัวความมันเขียนไว้แบบนี้มันก็ถ้าเห็นแล้วนะก็ยื่นเลยถ้าเชื่อแล้วคือมึงลำบอกว่าไงบอกว่าคือรับฟังพยานหลักฐานแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมคือหนึ่งหลักฐานหนึ่งชิ้นก็เพียงพอแล้วเชื่อแล้วไม่โดยไม่ต้องให้โอกาสก็ได้ไม่ต้องสนใจแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมีโอกาสได้ต่อสู้อะไรหรือเปล่าก็ยื่นเลย อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่านี่เป็นการส่งสัญญาณที่อันตรายมากๆนะครับต่อนิติรัฐแล้วต่อกระบวนการในทางกฎหมายแล้วก็มันอันตรายต่อหลักการพื้นฐานนะครับของกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณถูกกล่าวหาคุณก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมสิมีโอกาสได้นำเสนอพยานฐานต่างๆตรงนี้นะครับนะอันนี้คือเรื่องของเขาเรียกว่าอำนาจฟ้องหรือถ้าพูดรวมๆก็คือเรื่องเขตอำนาจว่าศาลมีอำนาจพิจารณาหรือไม่นะผมไม่ได้ติดใจเรื่องกฎหมายที่ศาลจะมีอำนาจให้อำนาจศาลพิจารณาเรื่องนั้นนะโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าประเด็นก็คือกกต.เนี่ยคนที่ยื่นเนี่ยถ้ากกต.ไม่มีถ้ากกต.ไม่สามารถยื่นได้นั่นหมายความว่าศาลก็จะไม่มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาได้นะครับประเด็นนี้ผมติดใจมากซึ่งเดี๋ยวคงไปดูว่าในรายละเอียดของคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยเขียนไว้ยังไงแต่ยิ่งไม่ต้องไปดูก็ได้ครับนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากไปดูอะไรแล้วนะครับคือมันมี
อย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเดาทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าจะดูแล้วมันจะเข้าก็ไม่มีความคาดหวังว่าดูแล้วเนี่ยจะเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมคงไม่มีความคาดหวังอะไรแบบนั้นแล้วประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องของตัวเนื้อหาของคดีเนี่ยมันก็ง่ายเลยนะคือศาลไปโยงกับคดีล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมแล้วบอกว่ายุติแล้วก็ฟังว่าล้มล้างนะครับนะผมอันนี้ก็แปลกใจนะครับนะแปลกใจมากที่มันสรุปจบง่ายๆแบบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมาตรา49รัฐธรรมนูญกับเรื่องการยุบพรรคเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์หรือว่ามันมีความร้ายแรงของผลเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากใช่ไหมครับอันนี้คือยุบพรรคตัดสิทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วที่น่าสนใจคือการให้เหตุผลเนี่ยมีการอ้างอิงถึงหลักสากลมารยาททางการทูตนะอันนี้สำคัญสนใจมากเวลาติงทูตต่างประเทศเนี่ยอ้างอิงถึงหลักสากลเนาะแต่ว่าเวลาปรับใช้กฎหมายเนี่ยคิดถึงบริบทไทยๆนะครับอันนี้แปลกนะครับนะต้องบอกว่าจริงๆเรื่องที่วินิจฉัยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามหลักการสากลมันเป็นเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งมันมีเกณฑ์มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับมีคำอธิบายที่ชัดเจนมากซึ่งถ้าศาลอย่างมีข่าวว่าคณะกรรมการอธิการเวนิสก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลให้คำอธิบายว่าหลักการหลักเกณฑ์ในการจะยุบพรรคก็เป็นยังไงก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลถ้าเกิดศาลอยากจะขออะไรอย่างพวกนี้โดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับต่อให้สุดท้ายปลายทางเนี่ยศาลจะยุบพรรคถ้ากระบวนการเนี่ยมันได้แสดงให้ชาวโลกให้ชาวไทยได้เห็นว่าการตัดสินเนี่ยมันเกิดจากการที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบบนฐานที่ได้ให้โอกาสผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้เอาพยานหลักฐานนะมาแสดงต่อศาลอย่างเต็มที่ครับใช่ไหมครับซึ่งนะผมก็ยังไม่เห็นหรืออาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีการไต่สวนเลยไงครับนั่นคือเราไม่เห็นแน่ๆสิ่งที่เราไม่เห็นแน่ๆเนี่ยมันข้อจริงมันแน่นอนก็คือไม่มีการไต่สวนนะครับโดยให้เหตุผลต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่ให้ไปก็ไม่โน้มน้าวผมเลยนะแม้แต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมติวันนี้9ต่อ0นะฮะอาจารย์เอกชัยอันนี้ก็เป็นเรื่องผิดปกติอีกเรื่องนึงนะครับคือผมเนี่ยไม่ใช่เพราะคดีนี้นะครับคดีอื่นๆด้วยถ้าเกิดเราไปเทียบดูสถิติในอดีตตั้งแต่มี3นูนมาเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยเราเห็นน้อยมากที่เป็น9ต่อ0หรือแม้แต่ต่อ1นะมันจะแบบคือมันจะแบบก้ำกึ่งกันในหลายคดีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากในศาลรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าพอเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ซึ่งตุลาการอาจจะเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะเห็นแตกต่างกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นตรงกันหมดนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหน่าประหลาดใจมากถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติถูกไหมอาจารย์90คือสำหรับผมเนี่ยถ้าดูจากสติเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับศาลรัฐธรรมนูญในช่วงหลังก็ได้นะครับในช่วงไม่กี่ปีผ่านมาเนี่ยนะครับ9ต่อ0 8ต่อ1อะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลขครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งนะครับเข้าใจว่าคุณพิธาเนี่ยใกล้แถลงแต่ว่าเดี๋ยวเสนงนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูเข้าใจว่ามีธุระต่อนะครับวันนี้ขอบคุณเสนงมากๆนะครับที่ให้เกียรติมารายการเราแต่ว่าผมฝากแบบนี้เสนงช่วงท้ายๆวิเคราะห์หน่อยเคยมารายการเราหลายรอบหลายครั้งนะครับบอกว่าก็เป็นคนที่อีกมุมนึงเนี่ยท้าทายด้วยซ้ำว่าให้ยุบเลยพูดถึงเรื่องการเมืองใช่ไหมว่าให้ยุบเลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าพรรคใหม่ที่ไม่รู้ว่าในนามอะไรเองก็แล้วแต่เนี่ยจะมีส.ส.มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ยังคิดเห็นแบบนั้นไหมฮะยัง280อยู่ตัวเลขนั้นยังอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าประชาชนต้องมายืนเหนือเขาแต่ผมเชื่อมันจะเป็นตัวเร่งได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เราจะผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเรากลับไปสมัยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือเขาฝรั่งมาแล้วเขาไม่เชื่อกฎหมายไทยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากครอบประเทศไทยเลยแล้วคุณจะไปทำไอ้เรื่อง FTA อะไรกับทางยุโรปได้ยังไงเขาบอกประเทศนี้เป็นภาษาที่อเมริกันก็ใช้โรคสเตทนะเป็นสเตทที่ไม่มีความเป็นอารยะนะไม่ตรงไปตรงมาเป็นประเทศที่ไม่น่าคบอ่ะอันนั้นเป็นอันตรายเรามองเรื่องการเมืองเท่านั้นไม่ใช่ครับมันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมด้วยแล้วเราอาจจะค้าขายใครไม่ได้เลยคนก็ไม่อยากคบผมถึงบอกมันเมื่อรายการเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าคุณจะเป็นเกาหลีเหนือจริงๆเหรอคุณอย่าเป็นอย่างนั้นเลยคุณเป็นประเทศที่เป็นมาตรฐานโลกอยู่กับเขาเหอะปลอดภัยกว่าดังนั้นก็ฝากนิดเดียวครับสำหรับสมาชิกทั้งหลายสบายใจได้ครับแล้วสู้กันต่อไปครับเดินไปกับพรรคการเมืองใหม่อะไรก็แล้วแต่ประชาชนเป็นคนเดินนำนะครับอย่าเดินตามพรรคการเมืองอย่าให้เขาจูงจมูกท่านต้องเป็นผู้นำไปพร้อมๆกับทางพรรคการเมืองครับเมื่อสักครู่เสนงพูดว่าในเรื่องของการต่างประเทศนะคุณผู้
ผู้ชมคืออัปเดตแบบนี้ถ้าใครฟังตอนที่ตุลาการเขาอ่านคำวินิจฉัยไม่ทันคือวันนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็เมื่อสักครู่เลยเป็นข้อห่วงใยถูกไหมเขาเริ่มกลัวแล้วที่เขียนไปเพราะความกลัวแต่คุณช่วยไม่ได้หรอกเพราะคุณมีธงแล้วคุณตั้งอย่างนี้อันนี้อันตรายเสร็จแล้วเนี่ยพอต่างประเทศเข้าไม่ครบเนี่ยมันจะพังทั้งประเทศอันนี้พูดแรงไปนิดนึงนะครับขออภัยไว้ด้วยล่วงหน้าแล้วด้วยความรู้ต่อสารท่านทำไปเถอะดีแล้วครับชอบก็ขอบคุณนะครับวันนี้ขอบพระคุณเสนงครับพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมสลับสับเปลี่ยนกันครับแขกเราก็มีหลากหลายท่านมาให้ความเห็นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วครับอาจารย์ศิโรจน์ครับใบบูรณ์อาจารย์ยุทธพรนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเสนงนะครับเมื่อสักครู่ก็เข้าใจว่ามีธุระต่อเราก็พยายามให้เห็นหลากหลายแง่มุมนะครับผู้ชมพยายามให้เห็นหลากหลายแง่มุมเดี๋ยวถ้าใกล้6โมงคงไปฟังคุณพิธาแถลงข้อมูลก็แบบนี้นะครับผู้ชมเข้าใจว่าสิ่งที่แถลงเนี่ยมีถึงอนาคตทางการเมืองของตัวคุณพิธาเองรวมถึงอนาคตของพรรคการเมืองใหม่แต่ว่าพอยต์สำคัญที่เขาจะแถลงคือข้อกฎหมายนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเขาร่างแถลงการนี้ไว้รอนะครับข่าวบอกแบบนั้นไว้รอถ้าหากเกิดผลลบในทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลเดี๋ยวอีกสักครู่คงได้ไปฟังกันนะครับกลับมาที่อาจารย์มุนินก่อนแล้วกันครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยอยากไปดูแล้วว่ากกต.มีขั้นตอนถูกหรือไม่อย่างไรถูกไหมอาจารย์อารมณ์มันเป็นแบบไหนทีนี้เคยเชิญอาจารย์มาหลายรอบคืออาจารย์ก็จะรู้สึกว่าหรือแม้แต่ผู้ชมรายการแล้วนะอาจารย์บอกว่าพอฟังอาจารย์มุนินมันเห็นข้อเท็จจริงแหละแต่เขารู้สึกว่ามันสิ้นหวังมันเป็นสภาวะแบบนั้นจริงไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับคือเมื่อใดก็ตามที่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยประชาชนทั่วไปสามารถคาดเดาผลคดีได้แม่นยำมากนะครับแบบนี้เนี่ยหมายความว่านักกฎหมายก็ไม่ต้องทำงานอะไรแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านั่นหมายความว่าประชาชนทั่วไปก็ตัดสินเดาผลทางกฎหมายได้แล้วเราจะเรียนกฎหมายมาทำไมใช่ไหมครับเราจะมีนักกฎหมายทำไมใช่ไหมครับในเมื่อคดีสำคัญสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยคนก็รู้กันหมดว่าผลควรจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงเป๊ะๆเลยนะครับจนเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์คือในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็คือสภาวะความสิ้นหวังนะครับต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติหรือความเป็นไปได้คือมันแสดงให้เห็นเทรนด์ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องนี้แตะไม่ได้นะครับนะแล้วก็คือมันแสดงให้เห็นหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าคดีนึงเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าก็ไกลถูกยุบถูกไหมใช่ใช่เมื่อคืนผมก็เปรียบเทียบว่าเราอย่าคิดว่าการยุบพักมันคือการทำลายวัตถุแต่ละคือพักแต่ละพักเนี่ยมันคือวัตถุแต่ละวัตถุซึ่งทุบอันนี้อันอื่นก็มีไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่หนึ่งพักแต่ทุกครั้งที่มันใช้กฎหมายแล้วมันเกิดคำถามเยอะแยะมากมายมันคือการทำลายหรือว่ามันเป็นการก่อนซ้อบ่อนทำลายตัวกระบวนการยุติธรรมอ่ะในภาพรวมนะเพราะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันแยกต่อให้เรามีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลนั้นศาลนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันดูเหมือนจะแยกกันแต่ว่าในภาพรวมมันคือกระบวนการยุติธรรมหนึ่งเดียวนะทุกครั้งเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือการใช้ค้อนทุบรถคันเดียวกันเนี่ยคือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันมีคำถามมันมีปัญหามันก็คือการทุบคดีก่อนๆที่มีปัญหาก็ทุบยุบพักนั้นพักนี้ก็คือการทุบกระบวนการยุติธรรมเพราะมันก็คือเศษเหล็กแล้วตอนนี้นะครับก็คือกระบวนการยุติธรรมเรานะกฎหมายเรากระบวนการยุติธรรมเรามันคือเศษเหล็กมันดูแล้วมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับมันวิ่งไม่ได้มันฟังก์ชันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะตามมานะครับซึ่งแน่นอนมันก็กระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับถ้ามองคำวินิจฉัยแบบนี้ครับอาจารย์หมายความว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่สามารถแก้ได้แล้วถูกไหมเราพูดแบบนี้ได้ไหมคือศาลเนี่ยคงไม่ได้บอกแบบนั้นต้องพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือศาลเนี่ยแน่นอนศาลไม่ได้เขียนในคำวินิจฉัยแบบนั้นว่ามาตรา112เนี่ยแก้ไม่ได้แต่ว่าการที่ศาลเนี่ยมันคือคำเหตุผลมันไม่ชัดเจนแล้วมันฟังแล้วไม่เข้าใจว่ามันจะแก้ได้ในสถานการณ์แบบไหนกันแน่อาจารย์ฟังก็ยังไม่เข้าใจถูกใช่ผมก็ยังไม่เข้าใจมันจะส่งสัญญาณทำให้คนกลัวไม่กล้าแตะเลยไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ใช่แต่ว่ามันก็กำกวมอาจารย์ฟังก็ยังงงๆมันต้องเป็นการแก้ในถ้าเราอ้างไปถึงคำพิพากษาคำวินิจฉัยเมื่อวันที่3มกราคมเนี่ยก็คือว่ามันแก้ได้แต่แก้โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบ
ชอบชอบคืออะไรจ้านั่นน่ะสิชอบคืออะไรชอบคืออะไรคือหมายถึงว่าสุดท้ายศาลก็ต้องวินิจฉัยอยู่ดีว่ามันชอบหรือไม่ชอบใครชอบศาลชอบหรืออะไรชอบชอบตามหลักการไหนอะไรเงี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่อันตรายนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันไม่ยุ่งดีกว่าใช่ไหมครับมันเกิดสภาวะความกลัวความกลัวมันส่งสัญญาณความกลัวนะครับมันไม่ได้ส่งสัญญาณความแน่นอนเนาะมันส่งมันสร้างความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงเนี่ยที่ศาลส่งตัดสินโน่นนี่นั่นไปเนี่ยนะครับนะตัดสิทธิ์ยุบพรรคการเมืองแล้วก็ตัดสิทธิ์เนี่ยความไม่แน่นอนบวกผลที่ร้ายแรงเนี่ยมันทำให้เกิดความกลัวนะครับว่าเราไม่ยุ่งดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะกลัวทั้งหมดนะหมายความว่านักการเมืองเนี่ยแน่นอนอาจจะกลัวประชาชนจะกลัวหรือไม่ก็เดี๋ยวเราคงได้เห็นกันนะผมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าประชาชนจะกลัวแค่ไหนเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปดูผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้นะครับเพราะแล้วเนี่ยถ้าเราดูสายการคล้ายๆกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเนรโทษกรรม112เนี่ยจะเห็นได้ว่านักการเมืองก็มีความหวาดกลัวไม่กล้าไม่กล้าใช่ใช่ครับกลัวจะไปแตะครับเข้าใจว่าสัญญาณที่พรรคก้าวไกลมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่เห็นทั้งคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณพิธาผมเข้าใจพร้อมๆไปกับคุณผู้ชมว่าคุณชัยธวัฒน์น่าจะเป็นคนแถลงเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าสัญญาณพร้อมทีมงานอาจจะแจ้งนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปที่บรรยากาศของพรรคก้าวไกลไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับตบมือต้อนรับส.ส.ของเราหน่อยครับส.ก.ครับต้นส.ก.มาด้วยนะครับแล้วกรรมการเราอยู่ไหนกรรมการตรงนี้นะขอโทษด้วยครับส.ส.เยอะที่ไม่พอเอา
จริงๆข้างหลังยืนได้อีกหลายคนนะครับข้างหลังยืนได้อีกหลายคนนะครับไม่กำลังเดินขึ้นมากรรมการเชิญกรรมการครับกรรมการตรงนี้นะเอาหลีกทางให้กรรมการหน่อยครับเดี๋ยวรอกรรมการบริหารหน่อยนะครับพี่ให้เป็นหลักติดเริ่มเลยเนาะขออนุญาตนะครับเสียงได้ยินไหมไม่ไม่เสียงได้ยินดีไหมครับขอเงียบนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเสียงได้ยินไหมครับก็เดี๋ยวจะเริ่มแถลงแล้วนะครับเทสก็ขออนุญาตเริ่มการแถลงเลยนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ก็ส่งผลนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบและกรรมการบริหารพรรค11คนนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดที่1และชุดที่2นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับแม้ว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเห็นว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทำการผิด
ล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างที่ศาลเห็นประเด็นที่2นะครับพวกเราเห็นว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็สำคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับคำวินิจฉัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนัยยะสำคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเพื่อนๆอดีตพรรคก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้เป็นเวลา30ปีของชีวิตผมที่จะจำไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทำทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทำให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อนๆ อดีตพรรคก้าวไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รออยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันและไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปไม่ท้อครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ 2-3 จังหวัดท่านไม่ต้องรอนานนะครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติภาดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมสสเขต1พิษณุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีนะครับก็เป็น2จังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดคูหาให้ถล่มทลายใน 2-3 การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับนะ
ถึงยังไงผมคิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆสสอดีตพรรคก้าวไกลนะครับได้ขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่เคยเป็นทั้งคนสนับสนุนแล้วก็คนไม่ได้สนับสนุนพรรคด้วยแต่ว่าเป็นประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญรองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวไกลเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคอดีตพรรคก้าวไกลครับคุณสิริกัญญาครับสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราต้องรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่พ้นพวกเราที่ถูกวินิจฉัยให้ต้องโดนยุบพรรคเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งก็รวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะและวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนเนี่ยแหละค่ะค่ะไหนใครอยากไปด้วยกันมั้ยคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีนึงอีกครั้งนึงก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง 100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับอันนี้ก็คงเป็นการแถลงของทางอดีตพรรคก้าวไกลนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญได้เลยครับน่าจะมีเวลาสัก 10-15 นาที For the international press, we'll handle questions now, but let's go in turns. ครับเชิญครับอันนี้ต้องให้คุณสิริกัญญาเป็นคนตอบครับค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเรื่องของอุดมการนะคะก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าพรรคใหม่เนี่ยถ้ายังคงเป็นการรวมตัวของพวกเราอดีตพรรคก้าวไกลนะคะยังไงอุดมการก็ยังจะคงสืบทอดกันมาในบ้านหลังใหม่ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของวิธีการเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะที่มันจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคของเจเนเรชันของการนำแล้วก็ของสมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้นมันยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีไดนามิกตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหา
ะคะแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาดแต่ว่าการวิธีการก็จะต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปค่ะอ๋อเราก็คงไม่ได้คิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นว่าต้องพยายามที่จะออกจากนิติสงครามในครั้งนี้โดยเด็ดขาดเพียงเพราะว่าเรากำลังโดนกระทำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องในอนาคตจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องในอนาคตค่ะเชิญคำถามต่อไปค่ะก็ต้องรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะใช่เดี๋ยวให้ผมตอบมีแม่คนนี้แล้วก็มีจักรเสถียร2คนWell, today the decision, according to the process of law, the result is that we are dissolved as, you know, election winner of 2023 in a year, then we get dissolved and a certain amount of us get banned for 10 years. But I have my freedom and my rights to insist.On our innocence, that we have no intention of treason or insurrection or trying to separate monarchy from national, the country of Thailand, in any means. But then, if the result of the process is like this, then let it be, and then we'll make sure that the political project continues, you know, in a new vehicle.Which will be introduced on August the 9th, which I will not be part of anymore. It's entirely up to my colleagues at the back to get together and decide on the party name, and the next leader. So I can't comment on that at the moment. I still don't have an answer for you, but we'll try our best to break that cycle so that Thailand becomes fully democratic. Thank you, Chairman. Mr. Peter, I have two questions for you and the second question for Mrs. Sidi Daniela. For you, when you look back at the past 4 years and coming all the way to this day here, do you feel that there's still a lot of unfinished business for you personally, or do you feel that some sort of pride for what you have done the past 4 years? Sorry.To Mr. Sirikanya, similar to what Mr. Urashai from Tatimere said, when this new party is being established, this new house later this week, do you have to move away from more controversial policies like the amendment of 112 in order to stay in business and also in order to survive and not get banned again, or are you still sticking to your core ideologies? Okay, for the first question, absolutely proud on what I had achieved. Proud of my colleagues.Proud of the people who have supported us, and no regrets in the way I've done my job. I have left my dent in the universe, and I'll make sure that I pass the baton to the next generation leaders. Regarding the new party, I wouldn't be able to comment on it, but I'm sure, you know, when they get together and they see that there's an intention of certain institutions or certain individual that is trying to drift apart between various institutions out of balance. I'm sure my colleagues will stay firm and push the agenda forward. Yes, of course. I think we will continue the core ideology, but the methodology would have been.Different or not, it's the decision of the member of the new house that we will move in. So we have to decide it again, we have to discuss it again, and we have to work in detail how to solve the problem. Okay.
ดิมหรือไปพักใหม่หรือจะไปเปิดตัวพักใหม่หรือจะเที่ยวว่าพักเก่าการถามมีกระแสเป็นยังไงให้บอกมาเลยครับได้ค่ะแต่ว่าใจเย็นๆค่ะยังอีก2วันนะคะยังไงเนี่ยกำหนดการโดยละเอียดก็จะต้องมีการส่งให้กับทางสื่อมวลชนแน่นอนค่ะคือพรรคการเมืองที่มันเริ่มเป็นสถาบันนะอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการภายในเราก็อยากให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเราก็ทำกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะแจ้งกับทางสื่อมวลชนอย่างแน่นอนค่ะต่อไปต้องเป็นส.ส.ทุกคนไหมครับอ๋อไม่จำเป็นค่ะเนาะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เช็คชื่อนะคะด้วยความที่เรามั่นใจมากนะคะว่าทุกคนจะไปต่อกับเราค่ะก็อย่าว่าสำหรับวันที่9ก็คงจะเป็นเรื่องของที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคที่เราจะไปสังกัดร่วมกันนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการตั้งพรรคใหม่ก็จะมีทั้งเรื่องของกรรมการบริหารและเรื่องต่างๆค่ะก็คงจะมีความชัดเจนหลังจากวันที่9ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกเราเป็นพรรคที่เป็นสถาบันการเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกที่จะไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีหัวหน้าพรรคหน้าตาแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเห็นหรือว่าออกเสียงของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เดี๋ยวรอให้สมาชิกได้ตัดสินใจค่ะภายหลังวันที่9เนี่ยค่ะได้รู้แน่นอนค่ะก็เดี๋ยวรอวันที่9ค่ะวันที่9เดี๋ยวเรารู้แน่นอนค่ะโอเคสอบถามคำถามพี่ยังก่อนแล้วเดี๋ยวก็ยังพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหรือทำเนียบก็ยังสามารถที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองได้นะครับอาจจะโหวตกฎหมายไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะสามารถรณรงค์ในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอาจจะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในสภาแต่ก็ยังสามารถที่จะเสนอแนะหรือทวงติงถึงสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและที่สำคัญก็คือยังพูดแทนพี่น้องประชาชนอยู่ตราบใดที่พี่น้องประชาชนยังต้องการตราบใดที่พี่น้องสื่อมวลชนยังรับฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในสภาในทางกลับกันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าก็คืออยู่ทั่วประเทศไทย อยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วโลกแล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่ในการผมคิดว่าอันที่หนึ่งอยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าปีที่ผ่านมาโลกก็อันที่หนึ่งคืออยากที่จะเรียนรู้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่า5ปีที่ผ่านมาโลกก็เปลี่ยนไปเยอะปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าผู้ป่วยติดเตียงปัญหาเกี่ยวกับ PM 2.5 ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะก็อยากจะใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่อให้กับคนรุ่นใหม่สสคนรุ่นใหม่ๆนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆให้สามารถที่จะทำงานทางการเมืองได้อย่างที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสถานะทางการเงินหรือว่านามสกุลดีไม่ดีอะไรทั้งหลายต่างๆที่มันเคยเป็นในการเมืองเก่าก็จะพยายามเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านคล้ายๆกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับสิบปีนะ
ก็ไม่ได้ไปขนาดยังไงครับแกอย่างที่บอกว่าทำหน้าที่เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่เป็นคนทำการเมืองทำบ้านเป็นพัฒนาบ้านเมืองก็ไม่ได้ครับเอาแล้วดีบ้างก็ผมได้ให้กำลังใจไหมคะเพราะว่าอาจารย์อินก็ให้แล้วคุณช่องแล้วเดี๋ยวให้คุณตอบคำถามกันก็พอดีตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจอยู่แหละนะผมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็ประวารณาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพรรคอนาคตใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการยุบพรรคตัดสิทธิ์ติดคุกอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้นะครับเพราะเนี่ยก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หันหลังกลับอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทำงานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปปรับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับอบจ.ราชบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้นะครับแล้วก็พิษณุโลกเขต1นะครับไม่ใช่อบจ.นะครับสส.นะครับสส.เขต1ซึ่งก็คงต้องเลือกตั้งซ่อมแทนคุณหมออ๋องพวกผมก็จะไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะไปสนับสนุนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.แล้วก็เทศบาลที่พรรคใหม่ของเพื่อนผมจะส่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่สืบเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลนะครับสุดท้ายก็คงเฉพาะหน้าก็คงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะเรียกใช้ผมไปช่วยอะไรเพื่อให้พรรคแข็งแรงมากขึ้นก็ยินดีนะครับเดี๋ยวอีกสัก2คำถามสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นลมกันแล้วหายใจไม่ทันก็เรื่อง112ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณสิริกัญญาพูดนะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลที่บอกว่า112เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแต่ว่ามีความเห็นของศาลที่ไปจำกัดการแก้ไขเนื้อหาบางอย่างซึ่งแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่คุณสิริกัญญาบอกว่าเราก็ยังเห็นว่าตัวบทและการบังคับใช้มาตรา112เนี่ยมีปัญหาจริงควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและควรใช้กลไกของสภาในการหาทางออกดีกว่าที่จะไปใช้กลไกอื่นนะครับก็หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่อง112นะครับอย่างที่ผมแถลงไปแล้วว่าในยะสำคัญของคำวิจัยในวันนี้เนี่ยมันไปกระทบกับการตีความว่าอะไรคือหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันก็มีในยะที่อันตรายอยู่นะครับจากคำวินิจฉัยและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ระบอบนี้ของเราเนี่ยสูญเสียสมดุลนะครับระหว่างคุณค่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยกับการดำรงอยู่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะอ๋อก็อันนี้เดี๋ยวรออยู่ครับโหยังไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากแอร์เอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาอย่างเย็นๆ
นะครับเดี๋ยวเราลงไปพูดจาปราศัยกันข้างล่างขอบคุณมากครับครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศล่าสุดในการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดตอนนี้คุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมได้เข้ามามอบดอกไม้ให้กำลังใจที่ทำการพรรคก้าวไกลเป็นการให้กำลังใจคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งถูกวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ให้กำลังใจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็คืออดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลข้างๆคือคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับข้างขวาคือคุณสิริกัญญาตันสกุลนี่คือบรรยากาศเราทยอยลงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบปะกับพี่น้องประชาชนที่รออยู่ข้างล่างนอกจากกรรมการบริหารทยอยลงเลยครับมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้แล้วยังมีส.ส.และก็สมาชิกกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าปัจจัยประเด็นที่สำคัญที่สุดอาจจะอยู่ที่จังหวะที่คุณชัยธวัฒน์ได้พูดในช่วงการแถลงข่าวในวันนี้นะครับที่มีการระบุว่าคำวินิจฉัยในวันนี้อาจจะกระทบกับการตีความหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการตีความที่สุ่มเสี่ยงที่จะกระทบสิ่งที่ควรจะเป็นต่ออนาคตและย้ำว่าผลคำวินิจฉัยสุ่มเสี่ยงทำให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยในขณะนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะกลายพันธุ์เป็นระบอบอื่นนะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะต้องชวนถามต่อแล้วก็อาจถามตอบยังเก่งอาจถามตอบไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจารย์มุนินยังอยู่ไหมและอาจถามตอบยังทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับว่าความสุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าความสุ่มเสี่ยงจากผลวินิจฉัยจะสุ่มเสี่ยงทำให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลายพันธุ์เป็นระบอบอื่นๆมีความหมายอะไรกันแน่กลับไปคุยกันต่อที่สตูดิโอครับขอบคุณคุณกัจจัมพลดาวสุโขนะครับแล้วก็ทีมข่าวของเราที่ปักหลักกันตั้งแต่ช่วงสายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คงได้อยู่กันต่ออาจารย์ครับจากภาคสถานที่พักก้าวไกลถามมายังสตูดิโอของเราครับอาจารย์คำถามเดียวแต่ว่าคงได้มีโอกาสได้อธิบายกันยาวๆครับอาจารย์สุ่มเสี่ยงไหมคุณชัยธวัฒน์เขาใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการแถลงตั้งแต่วรรคตอนแรกๆเลยฮะคือนั่นคือความเห็นของพักก้าวไกลของคุณชัยธวัฒน์นะครับผมคิดว่ามันเสี่ยงจริงหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูผลหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าสัญญาณที่มาจากสามนูนก็คือว่ามันเหมือนกับการตีความเนี่ยต้องตีความไปในทางปกป้องอย่างเข้มงวดใช่ไหมครับโดยเชื่อว่าถ้าเราปกป้องอย่างเข้มงวดเนี่ยมันจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นทัศนคติของศาลในการตีความนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ศาลคิดมันใช่ไหมคือวิธีการตีความแบบนี้มันจะนำไปสู่ผลก็คือว่ามันจะทำให้สถาบันของชาติมีความมั่นคงนะครับหรืออาจจะลด เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คนที่พยายามจะทำแบบนี้ให้มันน้อยลงมันจะเกิดผลอย่างที่ว่าหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นนะครับเราคงได้เห็นนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะซึ่งการตีความกฎหมายเนี่ยมันตีความไปได้หลายทางเราอาจจะเห็นการเมืองอเมริกันที่ศาลฎีกาอเมริกาใช่ไหมครับของอเมริกันเนี่ยตีความแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือตีความแบบลิเบอรัลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตีความแบบนั้นนำไปสู่ผลทางกฎหมายแบบไหนเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนั่นหมายความว่าต่อให้คุณตีความแบบคอนเซอร์เวทีฟในกฎหมายเรื่องนี้แต่ถ้าเรากำลังตีความกฎหมายแล้วสุดท้ายผลก็คือไปยุบพรรคตัดสิทธิ์คือเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนเนี่ยมันต้องมีกระบวนการทางกฎหมายมันต้องมีความชอบธรรมในกฎหมายที่ต้องอธิบายได้นะครับเพื่อให้เกิดผลแบบนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยไม่ได้ติดใจนะครับในเรื่องของการตีความของศาลนะครับในเรื่องของว่าศาลเนี่ยมองว่าการจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับมันจะปกป้องอะไรยังไงนะครับนะแบบคอนเซอร์ทีฟมากๆหรือแบบลิเบอรัลมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยการตีความแล้วมันนำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยผมสนใจว่าไอ้การยุบพรรค
ซึ่งเป็นโทษที่ร้ายแรงมากใช่ไหมครับประหารชีวิตทางการเมืองตัดสิทธิ์10ปียาวนานมากนะครับกระบวนการทางกฎหมายที่จะนำไปสู่ผลแบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการไหมผมสนใจตรงนี้สนใจประเด็นนี้ใช่ไหมผมสนใจประเด็นนี้มากแล้วผมก็มีคำถามเยอะแยะมากมายที่เราคุยกันนะว่าในเอกสารเผยแพร่ของศาลเนี่ยผมยังไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยผมยังไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้คล้อยตามที่เหตุผลที่ศาลให้แล้วผมก็ยังมีคำถามเยอะแยะมากมายว่ามันได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า due process ไหมนะซึ่งมันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพว่าการตัดสินการดำเนินกระบวนพิจารณามันต้องไม่เป็นเรื่องเพลใจคำตัดสินมันต้องมาจากกระบวนการที่อย่างที่บอกไปนะครับมันต้องเปิดโอกาสให้แสดงพยานหลักฐานอะไรต่างๆอันนี้คือที่ผมสนใจมากนะครับคือต้องบอกคุณเก่งนี้ว่าเรื่องของการตีความเรื่องคุณค่าแรงต่างเนี่ยมันก็มีความเห็นแต่พอมาถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องมีกลไกทางกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองและมันมีกระบวนการกฎหมายซึ่งมันเป็นหลักการที่ยอมรับทั่วไปเนี่ยผมอยากเห็นว่ามันได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการแบบนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตอนนี้ผมยังไม่เห็นอาจารย์สนใจประเด็นนี้แล้วก็พุ่งตรงไปที่กระบวนการของมันถูกไหมอาจารย์ผมสมมุติต่อนะครับอาจารย์ว่าไม่มีสมมุติแบบนี้นะอาจารย์ว่าไม่มีมันส่งผลอะไรบ้างอ๋อแน่นอนครับคือทำไมเราต้องมีกฎหมายมีกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าเราต้องการเราต้องการระบบที่เอามาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานว่าเวลาเราถูกกล่าวหาเราถูกจับถูกดำเนินคดีมันจะมีกระบวนการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์เราได้นะครับคำวินิจฉัยที่เกิดจากกระบวนการที่เรามีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นตัวแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เกิดจากอำเภอใจใช่ไหมครับมันเกิดมาจากการรับฟังอย่างครบถ้วนให้โอกาสต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานทางกฎหมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆศาลน่ะแต่ว่าในกระบวนการศาลนูนเนี่ยผมติดใจเรื่องกระบวนการมากเนาะเรื่องกระบวนการจริงๆไม่ได้ติดใจเฉพาะคดีนี้แต่ว่าคดีคุณพิธาตอนถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับตอนนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องกระบวนการเยอะแยะมากมายนะครับคือเรากังวลมากวันนี้เนี่ยถ้าผมถามว่ามีคนมาจับคุณเก่งแล้วศาลมันอยู่ๆก็จับคุณเก่งไม่ต้องสอบสวนอะไรเอาไปส่งศาลแล้วกล่าวหาคุณเก่งว่าคุณเก่งกระทำความผิดอาญาอย่างเงี้ยศาลบอกว่าเออเชื่อว่ากระทำความผิดอาญาแล้วเราไม่ต้องสนใจกระบวนการก่อนที่จะมาที่ศาลเลยอย่างเงี้ยเราแล้วก็ไม่ให้โอกาสเราในการแบบว่าเอาพยานหลักฐานเข้ามาสืบอย่างเงี้ยคือมันคือการทำลายคุณค่าใช่ไหมครับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนี่เป็นเรื่องอันตรายมากถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีระบบกฎหมายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผมคิดอย่างนี้แยกเป็นสองส่วนว่าส่วนในการตีความคุณค่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาธิปไตยนะครับมันอาจจะมีเฉดที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเฉดที่เป็นลิเบอรัลหรือว่าเฉดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ว่านไปแต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นไอ้ดิวโปรเซสเนี่ยมันเป็นหลักประกันว่าไม่ว่าไอ้ความเห็นในการตีความมันจะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อคนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการที่เขาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แต่ผมยังติดใจประเด็นพวกนี้มากนะครับถือว่าพูดตรงๆมันเป็นประเด็นเบื้องต้นเลยนะผมคิดว่าเป็นประเด็นคือประเด็นปัญหาหลักที่มันคือเวลาเราต่อสู้กันเรื่องอุดมการณ์ conservative liberal เนี่ยมันเป็นเรื่องของแล้วแต่ใครชอบมันแล้วแต่มุมมองแต่กระบวนการทางกฎหมายที่เรียกว่า due process เนี่ยมันไม่มีความเห็นแตกต่างในทางกฎหมายนะครับมันมีความเห็นเดียวเท่านั้นว่าเมื่อใครถูกกล่าวหาคนนั้นต้องมีโอกาสได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะมันไม่มีค่อยๆอย่างอื่นเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมันเป็นสิทธิมนุษยชนนะซึ่งดูจากคำชี้แจงจากเอกสารเผยแพร่จาก เหตุผลที่ให้โดยย่อเนี่ยผมยังติดใจแล้วก็มีคำถามอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาจจะมีคำตอบหรือไม่อย่างไรนะว่าไอ้กระบวนการนี้มันมีหรือเปล่าช่วงท้ายสำหรับอาจารย์ครับผมชำเรืองดูหน้าจอโทรศัพท์แฟนรายการบางท่านตั้งคำถามแบบนี้เข้าใจว่าอารมณ์ทางสังคมเริ่มมีมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญในมุมของอาจารย์เป็นยังไงผมเคยเขียนบทความเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเราจำเป็นคือศาลนูญเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีถ้าเราเกิดเราดูในหลายๆประเทศนะครับมันไม่ใช่ทุกประเทศที่มีศาลนูญนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าณเวลานี้สังคมไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศาลนูญนะเพราะว่าเรามีองค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยที่สามารถทำหน้าที่ได้คล้ายกันแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มีศาลให้น้อยที่สุดอะนะครับและจำกัดอำนาจ
คือถ้ามีองค์กรที่มีอำนาจในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะศาลองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะมีอำนาจที่ถูกจำกัดเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับถ้าจะมีนะจะเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือจะเรียกว่าอาจจะให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเป็นคนวินิจฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญไปเลยเนี่ยก็ควรจะให้มีอำนาจน้อยลงและหลายๆเรื่องเนี่ยควรให้รัฐสภาเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยได้เองนะครับไม่ยังทุกเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญหมดเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เห็นมานานแล้วว่ามันจะไม่ต้องมีแล้วมีแล้วมันจะมีปัญหาจะมีมันต้องมีปัญหาเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันตัดสินโดยคนไม่กี่คนน่ะ9คนแล้วมันไม่มีการอุทธรณ์ต่อไม่มีการฎีกาต่อไม่เหมือนศาลยุติธรรมไม่เหมือนศาลปกครองใช่มั้ยครับถ้าเกิดเราต่อสู้เราแพ้ในชั้นต้นเราก็ไปอุทธรณ์ต่อฎีกาได้ในศาลยุติธรรมศาลปกครองก็มี2ระดับชั้นคนนึงยังมีความหวังว่าจะมีโอกาสที่มีโอกาสเราก็สามารถต่อสู้ได้มีโอกาสได้แบบชี้แจงอะไรต่างๆเต็มที่แต่อันนี้คือจบครับแต่พอมองในกรณีนี้ประชาชนหลายท่านเขาก็มองว่าขอบเขตอำนาจศาลดูเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเองไปยุ่งกับฝ่ายนิติบัญญัติในการแน่นอนตั้งแต่คดีเมื่อวันที่31มกราคมผมเคยพูดแล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันน่ากังวลใจและเป็นอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นการขยายอำนาจใช่ไหมครับเข้าไปล่วงล้ำนะครับการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับในวงของนิติบัญญัตินะครับซึ่งเนี่ยปัญหาของการมีสามนูนก็เป็นแบบนี้แหละคืออะไรอะไรก็สามารถตีความบอกว่ามันขัดต่อรัฐนูนได้ซึ่งมันจะมีผลผูกพันทำให้ทุกองค์กรเนี่ยมันต้องหยุดแม้กระทั่งศาลด้วยกันผมก็พยายามยกตัวอย่างตลอดแม้กระทั่งระบบศาลอื่นด้วยกันเนี่ยสามนูนก็อาจจะก้าวไปบอกว่าการกระทำของศาลอื่นคำวินิจฉัยมติของศาลอื่นเนี่ยมันไม่ชอบรัฐนูนนะทำให้เขาต้องหยุดนะตรงนี้มันเป็นปัญหาร้ายแรงนะครับมันเป็นอันตรายมากซึ่งเรามีตัวอย่างมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปนะครับเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีตัวอย่างเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆที่แสดงให้เห็นว่าเราอาจต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าเราจำเป็นต้องมีไหมนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีครับเราอาจจะมีได้เหมือนเยอรมนีที่มีสามนูนเมื่อสังคมเราเป็นแบบเยอรมนีคือสังคมเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะเต็มที่นะครับเหมือนประเทศตะวันตกเราอาจจะกลับมาคิดเรื่องสามนูนได้แต่ว่าสังคมที่องค์กรอิสระเนี่ยพร้อมจะขยายอำนาจตัวเองหรือพร้อมที่จะเรียกว่าตัดอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายมากอ่ะครับครับอาจารย์ทิ้งไว้หลากหลายคำถามผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีคำตอบในวันนี้สังคมก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณอาจารย์มุนินครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today